Love Is จับมือโต๊ศักดิ์สิทธิ์เปิด True Tone ปั้นคอนเทนต์พร้อมดึงโต๊นางบริหาร Love Is สร้างโปรเจกต์ดันศิลปินโกอินเตอร์จิ๊บแทบผาดกวินอนันต์ CEO Love Is Entertainment ประกาศจับมือร่วมกับศิลปินมากความสามารถอย่างโต๊ศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรเปิดบริษัทใหม่รวมกันในชื่อบริษัท True Tone Entertainment จำกัดเพื่อหวังปั้นและสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆป้อนให้แฟนๆได้ชมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และผลักดันคอนเทนต์สร้างธุรกิจบันเทิงในคอนเซ็ปต์ Entertainmentใช่ครับเพราะคุยกันมานานแล้วเนาะเป็นปีแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วครับก็เลยบอกโตมาเริ่มทำกันอะไรเงี้ยก็ในรายละเอียดเนี่ยเราก็คุยกันมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็วันนี้ก็ค่อยเห็นผลมันออกมาครับรายการต่างๆที่โตทำอะไรเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอื่นด้วยโค้ชจะมีใครหมอโตเพราะว่าประสบการณ์เขาก็มีนะครับแล้วก็เขาเป็นศิลปินมาเป็นโอ้นานมากแล้วนะฮะแล้วก็มีทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ที่เขาก็เคยไปนู่นไปนี่มานะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้เขามาอยู่เนี่ยผมภูมิใจมากนะครับว่าเขาจะสามารถช่วยน้องๆพี่ๆน้องๆในค่ายได้จริงๆไม่เฉพาะในค่ายด้วยซ้ำศิลปินอื่นๆด้วยที่โตเขามองไว้นะฮะจีบยากไหมครับกับพี่โต เล่นตัวก็จีบเป็นปีเหมือนกันเนาะหลายปีเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ค่อยๆคอนวินส์เขาเพราะว่าจริงๆเข้าใจเขาแหละจากอารมณ์ที่เป็นศิลปินเนี่ยถ้าจะมานั่งเป็นผู้บริหารเนี่ยมันก็อีกชาปเตอร์นึงเลยมันอีกบทบาทนึงเลยอะไรเงี้ยก็อย่างที่โต๊ะบอกนะเขาอยากให้คนเนี่ยอยากให้ศิลปินเนี่ยออกจากประเทศไทยบ้างนะฮะคือไปเพอร์ฟอร์มที่ต่างประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือนี่เป็นชาปเตอร์ใหม่เลยครับผมว่าศิลปินทุกคนก็มีการเดินทางของตัวเองนะก็จะมีการที่เราเริ่มเข้ามาในวงการเป็นน้องใหม่จนเราเติบโตขึ้นมาก็จะมีเหมือนเราออกอัลบั้มอะมีการเติบโตเรื่อยๆนี่เป็นชัปเตอร์ใหม่ของการเป็นศิลปินผมก็คือเราได้มาเป็นผู้บริหารได้มีโอกาสเป็นโปรดิวเซอร์ได้มีโอกาสคนเมื่อก่อนเรามีคนช่วยดันเราตอนนี้เราเป็นคนช่วยดันความฝันของผมคือผมอยากเห็นไปเห็นเด็กไทยในเวทีได้ผมเชื่อในเด็กไทยตลอดผมเคยได้สัมผัสตรงนั้นมาแล้วผมรู้สึกว่าเด็กไทยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราสามารถส่งไปได้แล้วผมรู้สึกว่าเราปุ๋ยพิชิตเรารู้สึกว่าเรามีพาร์ทเนอร์เรามีฟาซิลิตี้เรามีทุกอย่างพร้อมที่เราสามารถดันคนเหล่านี้ไปได้ฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่านี่เป็นโปรเจกต์ที่แบบอยากจะมันเติมไฟเราด้วยเป้าหมายก็คือเราต้องคือการส่งออกมันไม่ใช่อยู่ดีเราจะจับแพ้แล้วมันส่งออกเลยครับศิลปินที่อยากจะมีโปรเจกต์นี้ที่ทำอยู่แล้วก็มีครับแต่ศิลปินที่เรามองไว้เนี่ยโปรเจกต์การที่ส่งใครออกไปการที่ส่งเด็กคนนึงออกไปเป็นศิลปินตัวแทนคนไทยในวิทยาชาติเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาอยู่ดีครับปีนึงไปเลยไม่ใช่มันเกิดขึ้นมันเป็น process มันเป็นขั้นตอนในการวางว่าเราจะปั้นคนนี้ยังไงครับอยากเขาเก่งยังไงเราก็ฝึกต้องใช้เวลาใช่เนี่ยผมเชื่อว่าฟาซิลิตี้ที่เรามีทั้งหมดเราสามารถบิ้วอัพตรงนั้นขึ้นมาได้ก็อย่างที่เขาบอกจริงๆรวมๆอ่ะเพียงแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้แบบตีกรอบแบบเฮ้ย1ปีนะเราต้องไปนะครับงั้นตอนนี้เราเหมือนเรากำลังเริ่มทำด้วยกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่เป้าหมายของเราเนี่ยผมเดาผมแค่ผมเดาในใจนะผมว่าประมาณสัก2ปีจะเห็นรูปเป็นร่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าอย่างที่ตัวบอกคือมันไม่ใช่แบบจับคนไปได้เลยมันต้องเฟรมต้องทำความเข้าใจเด็กๆบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองไปได้ก็ฝากทั้งเป็นแฟนโตนะครับแล้วก็เป็นแฟนLove Isรวมถึงทุกท่านเลยนะครับว่ามันเป็นแชปเตอร์ใหม่ของเราที่ทำร่วมกันฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์แบบถ้าไม่มีผู้สนับสนุนนะครับฉะนั้นเนี่ยผู้สนับสนุนเป็นกำลังที่เป็นกำลังหลักเลยนะฮะของคนทำงานอะไรอย่างงี้นะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่โตเขาทำเนี่ยเขามีแต่ความประสงค์ดีนะฮะให้กับวงการทั้งวงการไม่ใช่เฉพาะLove Isทุกสัมเลยนะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเขาไว้นะฮะแล้วก็ฝากโทนนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนไปด้วยก็ผมขอฝากชัปเตอร์ใหม่ในชีวิตนะครับทุกคนเห็นการเดินทางมาตั้งแต่วันแรกเราก็เข้าวงการจนหนึ่งที่เราออกอัลบั้มจนเราไปทัวร์คอนเสิร์ตจนวันนี้เรามีครอบครัวแล้วจนวันนี้เราจะมีเรียกว่าเป็นบริษัทเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ายของเองจนวันนี้เราเป็นผู้บริหารเนี่ยวันนี้มีโอกาสได้ดันอีกวันนี้ก็ยังทำเพลงอยู่เหมือนเดิมยังทำรายการอยู่ครับนี่ก็เป็นอีกชัปเตอร์หนึ่งของฝากชัปเตอร์นี้ของศิลปินตกสุดท้ายด้วยครับกับทูโทนไม่ทิ้งแค่งานรักร้องกับงานและดนตรีตัวเองยังเป็นศิลปินด้วยตอนนี้หมวกที่สวมอยู่นะตอนนี้ก็คือเป็นผู้บริหารนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการด้วยครับแล้วก็เป็นศิลปินด้วยครับ
ม่ให้ทิ้งแน่นอนผมยังอยากฟังเพลงใหม่ๆเขาอยู่ไม่ทิ้งครับเราเร็วๆนี้มีให้พี่เดี๋ยวมีครับตอบไปเลยครับ